บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ท่านได้เดินทางมาถึงสนามกีฬาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้เห็นนะครับน้องๆนะครับกีฬาจากมารายูไนเต็ดนะครับรวมทั้งนักกีฬาจากทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าลงสนามเพื่อทำการวอร์มกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของการแข่งขันซึ่งว่ากำลังจะเริ่มต้นในอีกสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับวันนี้นะฮะทางด้านของผู้รักษาประตูนี่นะครับเราก็ได้เห็นนะครับในส่วนของผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับเซบรัตทุ่งสูงเนินนะครับในส่วนของคุณแชมป์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่มีความสามารถนะครับระดับต้นๆของอาเซียนแล้วก็เอเชียเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งในส่วนของดาวรุ่งด้วยนะครับในส่วนของน้องยศพลเทียงดานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของประกันหลังนะครับทีมชาติไทยด้วยนะครับหลากหลายท่านนะครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมีในส่วนของกรวิทนามวิเศษนะครับซึ่งก็เป็นประกันหลังนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าหลังจากที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็มาชมเกมการแข่งขันและมาเรียกว่าลงสนามเพื่อทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับกับรายการพิเศษอย่างนี้นะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายท่านนะครับเป็นในส่วนของนักเตะอดีตทีมชาติไทยเรานะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยนะครับเมื่อสมัยที่ยังคงค้าแข่งนะครับในระดับทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณอดุลละโสนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าลูกหลาน